น้องมื้อนี้มากินข้าวเที่ยงแต่ว่าบ่ายแล้วล่ะนี่ครับมากินข้าวมันไก่ครับปาไก่เพิ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆครับซื้อห้านหยังกับปลานี่วันเวก๋วยเตี๋ยวไก่มะละวันเวก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับพี่น้องครับเป็นคนร้อยเอ็ดมาอยู่สุรินทร์หน้าตาดีดีครับวันเวก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับสั่งทางฟู้ดแพนด้าได้นะครับโอ้เป็นสูตรพิเศษได้นี่เนาะครับมื้อนึงเฮ็ดเม็ดไก่ยักษ์โตครับนี่30ตัวครับ30ตัวเนาะตื่นเฮ็ดตั้งแต่จักโมงครับตื่นปกติตี3 1 6:00 น. ครับโอ้ 6:00 น. เช้าเนาะนี่ๆๆเบิ่งเพิ่นครับโอ้เป็นไงแล้วเนาะแป๊บเดียวครับป่านครับแล้วก็ใส่เครื่องในเนาะสั่งใส่เครื่องในสั่งทําได้ครับเอาไตมันแน่อู้สุดยอดเลยสมัยยังน้อยเขาว่ากินอันนี้มันปึ๊ดป่ะนะครับแซ่บเนาะเขาว่าหนามุ่นใส่แฮงแซ่บเนี่ยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอันนี้เดี๋ยวทาได้อันนั้นป่ะนี่ทาน้ําทาน้ําซุปน้ําซุปก็แซ่บๆมากินทานลังเทียนี่อยากขอจัก2ถ้วยไปแล้วน้ำซุปเราแซ่บดีๆพี่น้องนะครับครับยอดนะครับใส่ลงไปใส่มาหนึ่งกันใส่ลงไปเสริมตัวมีตอนโอ้ยสุดยอดเลยนี่ครับก๋วยเตี๋ยววันร้านวันเวก๋วยเตี๋ยวไก่มะละครับสุรินทร์ครับพี่น้องโอ้ใส่นี่ครับหน้าตาดีครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วกินครับโจกับมี่บอกนี่โจโจกับขายบ่ครับโอ้โจกับมีได้นี่เนาะร้านวันเวกันครับโจกับวันเวกันเบิ่งพี่น้องเพิ่นปอกบักแตงอุ้ยสะอาดสะอาดน่ากินขนาดครับมองฝากท้องผู้ค้าแล้วครับโจกับมีเนาะขายถึงได้จักโมงครับขายแต่โมงเช้าจน6ทุ่ม4ทุ่ม4ทุ่มช่วงนี้ก็สิเหงาจักหน่อยเนาะเพราะว่าตำรวจบ่ได้มาต่างด่านตำรวจมาต่างด่านครับบ่เหงาไหนเนาะนี่แหละครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละวันเวครับเนี่ยมองฝากท้องไข่พี่น้องเอ้ยฝากท้องกับเราตลอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดเอาครับฝากห่านเพื่อนน้ำเนี่ยนะครับนี่แหละมองกินเผาไข่ไหมมากินเผาน้ำกันได้ป่ะนี่เด้อก๋วยเตี๋ยวไก่มะละวันเวสุดยอดเลยสุดยอดสวยงามสวยงามพี่น้องเลยเอาโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมเดี๋ยวพี่ต่อไปสิกินให้เบิ่งขอบคุณครับ